สวัสดีครับชื่อสารทูลแก้วลมศรีชื่อเล่นชื่อแซกครับอายุ39ปีจบจากมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาศิลปกรรมครับเอกแอนิเมชัน 3D ปัจจุบันทำงานที่ Serial Studio ตำแหน่งแอนิเมเตอร์ก็งานที่ทำตอนนี้คือเป็นแอนิเมเตอร์ครับก็รายละเอียดของงานก็คือการทำให้ตัวละครที่สร้างมาเป็นคาแรคเตอร์เคลื่อนไหวงานที่เคยทำมาส่วนใหญ่จะเป็นแนวการ์ตูนแล้วก็หนังส่วนในหนังจะเป็นสิ่งของมากกว่าเอาไปประกอบในฉากงานที่ทำเกี่ยวกับแอนิเมชันจริงๆแอนิเมชันส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแอนิเมชันแบบทำการแอนิเมตได้มือกับ motion capture หลายๆคนจะคิดว่า2อย่างเนี้ยมันเหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่แอนิเมชันที่ทำการคีย์ด้วยมือกับแอนิเมชันที่เป็น motion capture นี่คือเรียกว่าเป็นคนละศาสตร์เลยก็ว่าได้แอนิเมชันที่คีย์ด้วยมือก็คือตัวแอนิเมเตอร์เนี่ยจะสามารถทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นหรือตัวละครตัวนั้นส่วน motion capture นี่คือตัวแอนิเมเตอร์เป็นผู้แก้ปัญหาในส่วนที่มีการถ่าย motion มาแล้วก็คือแก้ให้มันดูนิ่งแค่นั้นก็งานที่ทำล่าสุดก็คือกระสือสยามนะครับอุปสรรคชิ้นแรกก็คือการคุยกับอีกแผนกนึงก็คือ Licking ซึ่งมีส่วนสำคัญกับแอนิเมเตอร์มากครับตัวแอนิเมเตอร์เนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ยเราต้องไปพูดคุยกับคนลิกว่าเราต้องการอะไรเพื่อจะลดปัญหาในการทำแอนิเมตนะครับส่วนปัญหาที่ระหว่างงานที่ทำก็คือการพูดคุยกับตัวผู้กำกับหรือคนที่ต้องการให้ตัวละครชิ้นนั้นมีการขยับยังไงเราต้องเข้าใจคนที่อยากให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยสื่ออารมณ์แบบไหนเราต้องคุยกับผู้กำกับให้รู้เรื่องแล้วก็ทำงานให้ตรงกับที่ผู้กำกับต้องการใช่ไหมส่วนก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องเวลาในการทำงานยิ่งถ้าเราต้องการงานที่มีความละเอียดมากการขยับของตัวละครเยอะๆเราก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรจุดเริ่มต้นในการที่เข้ามาทำงานในวงการนี้นะครับมีความชอบในความเป็นแอนิเมชันพูดง่ายๆคือชอบดูการ์ตูนโดยที่ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะทำงานด้านแอนิเมเตอร์โดยตรงตอนเรียนยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรก็ทดลองมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเดลเลอร์ทักกิ้งแอนิเมตว่าจัดแสงคือพื้นฐานทุกคนเรียนมาหมดก็ค่อยมาเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรเวลาสมัครงานก็สมัครในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดที่สุดจะทำงานสนุกกว่าตอนที่คิดว่าตัวเองจะมาทางนี้นะครับมีความชอบในเกมหนึ่งมากก็คือเกมไฟนอลแฟนตาซีก็คือเล่นแล้วก็ดูรูปแบบของตัวละครแล้วรู้สึกชอบในมุมมองของผมเรื่อง CG ของเมืองไทยถ้าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ CG จริงๆจะรู้ว่ามีการรับงานจากต่างประเทศเข้ามาค่อนข้างเยอะหนังดังที่เราดูกันในทุกวันนี้มีฝีมือคนไทยแน่นอนส่วนหนังที่เป็นหนังไทยที่เข้าฉายคุณภาพ CG ค่อนข้างไม่ได้มาตรฐานเท่ากับทางฮอลลีวูดมันมีปัญหาในหลายๆด้านอย่างเช่นต้นทุนของผู้ว่าจ้างระยะเวลาในการทำงานต้นทางตัวงานก่อนที่จะมาถึงคนทำ CG ประมาณนี้ตอนนี้คนที่เป็นแอนิเมเตอร์โดยตรงมีค่อนข้างน้อยณเวลานี้ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางทำวิชวลเอฟเฟกต์ซะเยอะน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะทำงานในวงการนี้นะครับตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าตัวเองต้องการที่จะทำงานในด้านไหนในวงการนี้นะครับพยายามหาตัวเองให้พบบางคนอาจคิดว่าฉันทำเป็นทุกอย่างแต่คนคนนึงไม่สามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันพยายามเลือกสิ่งที่ยังชอบสักอย่าง2อย่างแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดไปเลยจะดีกว่าส่วนใครที่อยากจะเป็นแอนิเมเตอร์พยายามฝึกในการสังเกตในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอารมณ์สีหน้าของคนการเคลื่อนไหวของศาสตร์จริงของถ้าใครชอบในการสังเกตแบบนี้ก็คือก็จะเป็นแอนิเมเตอร์ที่ดีได้ในการทำงานไม่ว่าเราจะทำงานในอาชีพอะไรถ้าเราทำงานด้วยความสนุกแล้วก็อยู่กับอาชีพนั้นได้นานสนุกไปกับงานจะดีที่สุดได้ปะไอ้มึงมองดูกล้องให้หน่อยมันที่เดิมปะขอใหม่ได้ไหมเดี๋ยวมึงไปตัดตรงนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยว